ีเสื้อสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพูดผีผีเสื้อเป็นแมลงที่แสนสวยแต่น่าประหลาดที่มีคำว่าผีนำหน้าชื่อทั้งที่มันสุภาพสวยงามน่ารักปราศจากสิ่งที่น่าขยะแขยงหรือน่าเกลียดน่ากลัวมีหนำซ้ำยังชอบกินของหวานเช่นเกสรดอกไม้น้ำผึ้งผลไม้สุกงอมนอกจากบางชนิดที่กินของเน่าเช่นผีเสื้อสีม่วงชอบกินเนื้อเน่าผีเสื้อสีแดงชอบกินผลไม้เน่าเป็นต้นในโลกนี้มีผีเสื้ออยู่ประมาณ 90,000 ชนิดกระจายอยู่ในทวีปอเมริกายุโรปแอฟริกาเอเชียบางชนิดเปลี่ยนแปลงร่างตามฤดูกาลบางชนิดก็เปลี่ยนสีสันตามสภาพแวดล้อมผู้คนชอบเก็บสะสมยิ่งกว่าแมลงอื่นใดเพราะสีที่สวยงามของมันผีเสื้อเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิญญาณและพูดผีมากมายชาวพม่าเชื่อกันว่ามนุษย์ประกอบด้วยวิญญาณสองดวงคือวิญญาณประจํากายและวิญญาณเร่ร่อนในผีเสื้อหรือเจตพูดที่พม่าเรียกว่าเลียบบาชาวจีนโบราณเชื่อว่าผีเสื้อเป็นวิญญาณของหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งรักใคร่กันยิ่งนักขนาดยอมพลีชีพบูชาความรักแล้ววิญญาณก็ไปจุติเป็นผีเสื้อในปีพ.ศ. 2145จิตรกรของจีนชื่อหวงยินกวงได้เขียนภาพเกี่ยวกับการจับผีเสื้อมาเก็บสะสมไว้แสดงว่าชาวจีนนิยมเล่นผีเสื้อมาตั้งแต่ราชวงศ์หมิงนอกจากนั้นยังมีตำนานจีนเรื่องหนึ่งเขียนเล่าไว้ในหนังสือเก่งโป๊สื่อลุ่ยทงเพียนความว่าในรัชสมัยพระเจ้ามกจงฮ่องเต้ซึ่งขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 1364ทรงนิยมดอกโบตั๋นเจ้าพนักงานสวนหลวงจึงปลูกไว้มากมายแต่ครั้นออกดอกก็มีผีเสื้อเหลืองผีเสื้อขาวหลายหมื่นตัวบินห้อมล้อมดอกโบตั๋นไว้พระเจ้ามกจงฮ่องเต้รับสั่งให้เจ้าพนักงานเอาแหดักจับในตอนกลางคืนกระทั่งรุ่งเช้าจึงเข้าไปตรวจดูพบว่าผีเสื้อเหลืองกลายเป็นทองคำผีเสื้อขาวกลายเป็นหยกจึงทรงประทานให้พวกสาวใช้ในวังนำไปทำเป็นเครื่องประดับชาวจีนเชื่อมาแต่โบราณว่าผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณอมตะชาวจีนสมัยโบราณจึงนิยมใช้หยกแกะสลักเป็นรูปผีเสื้อกลางปีกฝังพร้อมกับศพในนิยายหรือตำนานของจีนโบราณมักจะเขียนถึงผีเสื้อเกี่ยวกับวิญญาณเช่นเรื่องของจังจื้อนักปรัชญาเมธีชอบกลายร่างเป็นผีเสื้อในเวลากลางคืนแล้วผูบินไปตอมดอกไม้ในสวนครั้นถึงกลางวันก็คืนร่างเป็นคนเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าตนบินได้จึงนำข้อสงสัยไปถามเล่าจื้อจึงท่านให้ความกระจ่างว่าเดิมทีจังจื้อเป็นผีเสื้อขาวแต่ได้เข้าไปขโมยลูกท้อและดอกไม้ในอุทยานหลวงและถูกฆ่าตายวิญญาณจึงเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในตอนกลางวันและจะกลายร่างเป็นผีเสื้อในตอนกลางคืนบางชาติเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษสิงสู่อยู่ในผีเสื้อยักษ์ซึ่งความจริงคือตัวมอสที่ชอบบินเล่นไฟตามบ้านถ้าผีเสื้อยักษ์หรือมอสนี้เกาะอยู่บ้านใดก็แสดงว่าวิญญาณบรรพบุรุษ
มาปกป้องคุ้มครองและนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวนั้นเขาจึงห้ามทำร้ายผีเสื้อชนิดนี้มีนิยายและนิทานโบราณหลายเรื่องในแถบเอเชียเขียนไว้ว่าปีศาจผีเสื้อมักจะเป็นผู้หญิงสาวสวยชอบสมสู่กับชายหนุ่มและต่อมาชายหนุ่มก็จะซีดเซียวจนถึงตายเพราะถูกสูบเลือดดูดวิญญาณทีละน้อยบางรายก็เกิดปุดด้วยกันบางเรื่องยังเขียนให้น่ากลัวอีกโดยให้ผีเสื้อยักษ์เป็นปีศาจที่ดุร้ายวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีของกวีเอกสุนทรภู่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ให้นางผีเสื้อสมุทรแตกต่างออกไปจากทุกเรื่องคือให้เป็นนางยักษ์รูปร่างใหญ่โตหน้าตาน่าเกลียดมีเขี้ยวงงเกิดรักใคร่กับพระอภัยมณีจนมีลูกคือสินสมุทรด้วยกันเมื่อเขียนถึงผีเสื้อยักษ์หรือผีเสื้อสมุทรก็ขอนำความรู้จากบันทึกพระยาอนุมานราชทนเล่าสู่กันอ่านดังนี้เรื่องผีเสื้อตัวแมลงเท่าที่ฉันได้ทราบฉันขึ้นไปโคราชได้เห็นที่ข้างทางในดงพระยาไฟดงพญาเย็นปัจจุบันมีผีเสื้อมั่วสุมกันอยู่เป็นกลุ่มๆเกาะอยู่ก็มีมากปิ้นโฉบฉายอยู่ก็มีที่มันมั่วสุมกันอยู่นั้นอยู่ต่ำๆนึกอยากรู้ว่ามันตอมอะไรแต่ไปรถไฟไม่มีโอกาสจะลงตรวจดูครั้นไปถึงโคราชจึงถามเขาแต่ได้ความไปเสียทางหนึ่งว่าพวกโคราชกลัวผีเสื้อกันนักถือกันว่าผีเสื้อมั่วสุมกันอยู่ที่ไหนเป็นเครื่องหมายว่าที่นั่นมีโรคภัยไข้เจ็บคนเดินทางเห็นฝูงผีเสื้อเข้าที่ไหนก็รีบเดินหนีไปเสียให้พ้นไม่มีใครกล้าจะหยุดยั้งโดยในนี้จะว่าผีเสื้อมีผีเชื้อคือมีเชื้อโรคได้กระมังอันหนึ่งผีเสื้อสมุทรในเรื่องรามเกียรติ์ดูเหมือนมีกล่าวระบุไว้ว่าเป็นญาติกับทศกัณฐ์ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เข้ารูปเชื้อเมืองนั้นอีกผีเสื้อยักษ์ในเรื่องอื่นๆมีมากแต่น่าจะแตกต่างไปจากผีเสื้อในเรื่องรามเกียรติ์ได้มีผู้บอกเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าที่ผีเสื้อมั่วสุมจับกลุ่มกันเพื่อตอมกินน้ำและมีคติทางอีสานว่าถ้าผีเสื้อบินมาเป็นกลุ่มมากๆก็แสดงว่าจะมีเหตุเพศภัยเช่นการเกิดโรคระบาดเป็นต้นชาวภาคอีสานจึงกลัวกันมากผีเสื้อยังถือเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขปราศจากโรคภัยเบียดเบียนและรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากการรุกรานของศัตรูในหนังสือจามเทวีวงได้เขียนไว้ว่าเมืองหริพุนชัยหรือลำพูนมีไก่ขาวประจำเมืองทำให้เมืองละโว้ไม่พอใจจึงให้ผีเสื้อพรามที่รักษาเมืองละโว้ไปฆ่าไก่ขาวเสียแต่ถูกผีเสื้อน้ำซึ่งรักษาเมืองหริพุนชัยปกป้องคุ้มครองไว้ได้สมัยนั้นเมืองหริพุนชัยมีผีเสื้อชายรักษาเมืองอาศัยอยู่กินเป็นสามีภรรยากับผีเสื้อหญิงในวิมานทิพย์ของตนภายในแม่น้ำสลุยนาทีผีเสื้อชายมีศีลธรรมดีจึงมีร่างกายเหมือนทองคำผีเสื้อหญิงก็เช่นกันแต่มีกายเหมือนสีเงินการที่เมืองหริพุนชัยมีทั้งผีเสื้อชายและหญิงรักษาเมืองนับว่าเป็นเรื่องแปลกเพ
ผู้รู้บางท่านจึงสันนิษฐานว่าผีเสื้อน่าจะแผลงมาจากคำว่าผีเชื้อหรือผีพระเชื้อแต่คนทางภาคเหนือของไทยออกเสียงอักษรชอเป็นตัวจอต่อมาก็เพี้ยนเป็นตัวสอไปแต่พวกไทยใหญ่และพม่าเชื่อว่าผีเสื้อคือวิญญาณของบรรพบุรุษจึงน่าเชื่อได้ว่าผีเสื้อคงจะแผลงมาจากผีเชื้อพระวงศ์ของผู้สร้างบ้านแปลงเมืองนั่นเองในเรื่องความเชื่อที่ว่าผีเสื้อเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษนี้พวกซามัวก็เชื่อในลักษณะเดียวกันแต่พวกเขานับถือผีเสื้อเป็นเทพเจ้าผู้ใดแตะต้องจะเกิดอันตรายอาจถึงตายได้ผีเสื้อถึงแม้ว่ามนุษย์จะดึงหรือลากเอามันเข้าไปเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจอย่างไรก็ตามมันก็คือสิ่งประดับโลกให้สวยงามสดชื่นน่ารื่นรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับธรรมชาติมานานขอให้ช่วยกันรักษาอย่าฆ่าหรือทำลายมันเลยเพื่อโลกใบนี้จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้น